หนูนิดมาพอดีเลยแม่กำลังจะขึ้นไปตามเอาน้ำตะไคร้ไหมลูกไม่ไหวแล้วค่ะคุณแม่คุณเพียงเพนโทรมาหาคุณค่ะกวีทำไมเออนี่แกลืมแล้วเหรอที่เคยบอกกับพ่อไว้อะที่เรื่องฮันนีมูนไงตกลงยังตกลงเลือกกันได้ยังว่าฮันนีมูนที่ไหนใช่แต่งงานเสร็จมันก็ต้องฮันนีมูนกันผมกำลังคิดว่าอาจจะไม่ไปแล้วอะครับที่บริษัทงานก็เยอะคุณอาคนเดียวอาจจะจัดการไม่ไหวอีกอย่างนิดเองเขาก็ไม่ได้อยากไปครับใช่ไหมโอ้ยไม่จริงเลยค่ะความจริงแล้วเนี่ยนิดอยากไปฮันนีมูนนะคะตั้งแต่นิดเกิดมาเนี่ยนิดยังไม่เคยนั่งเครื่องบินเลยหิมะก็ไม่เคยเห็นอ๋อองั้นก็ไปขั้วโลกเหนือไปเลยไหมไปขั้วโลกใต้ก็ได้นี่คุณมันเป็นความคิดที่ดีเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าคิดไปคิดมาคิดว่าเที่ยวที่เมืองไทยดีกว่าค่ะเงินตาจะได้ไม่รั่วไหลด้วยหนูนิดเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดเห็นไหมแน่เลือกผู้หญิงให้ไม่ผิดหรอกจะต่างประเทศจะในประเทศเอาหน้าแล้วตกลงจะมูลเงินที่ไหนเนี่ยเลือกยังอยากไปที่ภาคเหนือค่ะคุณพ่อไปทำไมภาคเหนือฝนก็ตกน้ำก็ท่วมพายุเข้าอีกไปคนเดียวดิแหมคุณชายน้อยค่ะแล้วจะไปที่มันน้ำท่วมฝนมันตกพายุเข้าทำไมล่ะคะแล้วก็ไปที่น้ำไม่ท่วมฝนไม่ตกพายุไม่เข้าสิคะคุณชายน้อยอะไรของเธอเนี่ยฮะฮันนีมูนบ้าบออะไรฉันไม่อยากไปกับเธอทั้งนั้นอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องอดทนหน่อยล่ะเพราะฉันเกิดอยากจะไปขึ้นมาโดยปัจจุบันทันด่วนเธอตั้งใจจะแกล้งฉันใช่ไหมเธอจงใจจะเอาชนะฉันเหรอบอกไว้ก่อนเลยนะมันมีแต่จะทำให้ฉันเกลียดเธอมากขึ้นเท่านั้นน่ะแหมนั่นมันก็เป็นความต้องการของฉันพอดียิ่งคุณเกลียดฉันมากเท่าไหร่คุณก็ต้องอยู่กับฉันอย่างทุกข์ทรมานมากขึ้นเท่านั้นแต่ในอุ้งมือมาเนี่ยเธอปล่อยนะฉันเจ็บทำไมหรือจริงๆที่อยากไปกับฉันเนี่ยเพราะเธอรักฉันอยากอยู่ใกล้ๆฉันเหรอนี่อยากจะฉันจะบอกอะไรให้นะฉันก็เกลียดคุณไม่น้อยกว่าที่คุณเกลียดฉันหรอกแต่มันสะใจไปลึกที่ได้เห็นคุณทุรนทุรายที่ต้องอยู่กับฉันปล่อยอ๋อรู้ว่าคุณชอบใช้กำลังกับเพศแม่ทำไมเธอจะเอาฉันไปประจานลงหนังสือพี่มีกเหรอฮะเฮ้ยคุณนั่นมันก็น่าคิดนะฆ่าทิ้งสติไหมเนี่ยฮะนี่นี่คุณถ้าเกิดคุณฆ่าฉันคุณก็จะต้องถูกประหารหรือไม่ก็ต้องติดคุกกว่าคุณจะออกมาเนี่ยเหนียงมันก็ยานหมดแล้วคุณเพียงเพนสุดที่รักของคุณเนี่ยเขาคงไม่รอแต่งงานกับคนขี้คุกหรอกต่อให้รักกันปานจะขาดใจก็เถอะเพื่อความสบายใจของคุณคุณจะพาคุณเพียงเพนไปด้วยก็ได้นะฉันใจกว้างพออยู่แล้ว